ค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะเพ็ญศิริลาภศิริกุลอดีตนักกีฬายกหนักทีมชาติไทยค่ะเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2008ค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าช่วงนี้เชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกนะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนนั้นอยู่บ้านนะคะเพราะถ้าคุณติดเชื้อคุณก็จะต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เพียงคนเดียวนะคะไม่ได้เจอกับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้เจอกับคนที่คุณรักดังนั้นการอยู่บ้านคือการหยุดเชื้อเพื่อชาติและอย่าลืมใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ